เตเตกับเตตะวัน Echo ST1 Sneaker แนวสปอร์ตเพิ่มความป๊อปให้กับลุคเรียบง่ายได้ในทุกๆวันอากาศดีๆแบบนี้นะครับผมก็อยากเดินแบบธรรมชาติธรรมชาติเข้าหากล้องเพื่อไปทำงานที่เรารักเพราะเราอยู่กับรายการเตเต Special ครับวันนี้ผมเลยตั้งใจที่จะไปคนเดียวเพราะว่าที่ผ่านมาพอทำหลายคนแล้วมันหารเยอะมันหารเยอะมาแล้วว่ะแต่สิ่งที่ผมรักคือการทำงานกับเพื่อนๆเลยผมรักมากในการทำงานเป็นกลุ่มก้อนและสามัคคีก็ผมรักในความสามัคคีของเพื่อนๆมากเลยนัด5มา7นัด11มาบ่ายใช่ใครใครพาไปไหนวันนี้จะพาไปไหนครบ3คนแบบนี้แน่นอนว่าเราอยู่กับรายการไม่ใช่เราจะไปเตะๆแบบ one day trip little bit แค่นี้ก็พอ little bit little น้องกันไปต่อเถอะใช่ซึ่งวันนี้เห็นเพื่อนๆร้าน91มามีความคลาสสิกมีความเก่าเราจะพาไปย่านเมืองเก่าเดี๋ยวโดนตบเดี๋ยวโดนตบมีความเก่ามีความเท่จะมาตกกูอีกไม่ก็มันคือความเก่ามันคือความจ๊าบความเปิดสการ์ดเปิดสการ์ดเนื่องจากวันนี้นะครับเราจะพาทุกคนไปเที่ยวกันแบบชิลๆครับเย็นๆเพราะเห็นเพื่อนๆทำงานกันมาหนักมากแล้วอยากให้วันนี้เป็นวันสบายๆของเพื่อนถ้าไม่สบายถ้าไม่สบายวันสบายๆแน่นอนว่าต้องเดินสบายอย่างแรกเพราะงั้นผมเตรียมรองเท้าสบายๆไว้คุณแล้วไหนขอดูหน่อยประมาณนี้ประมาณนี้เลยบอกก่อนจะยกทรงตัวไม่ทันนั่นก็คือรองเท้าสนีกเกอร์แนวสปอร์ตสี Color Block ที่กำลังมาแรงมากในตอนนี้ครับเพิ่มความป๊อปให้กับลุคเรียบง่ายในทุกๆวันรองเท้าเนี่ยทำจากหนังวัวเกรดพรีเมียมที่ผลิตตรงจากโรงงานของ Echo ครับคือรองเท้าเนี่ยทำจากเทคโนโลยี Fluid Form นะครับไร้รอยต่อเพิ่มความยืดหยุ่นที่รองรับกับสรีระของเท้าได้อย่างลงตัวครับและยังเพิ่มเทคโนโลยี Shock True เพื่อรองรับการกระแทกในเวลาเดินทำให้สวมใส่สบายทั้งวันไม่ว่าจะทำกิจกรรมอะไรเหมาะกับคนแก่อย่างคุณมากแล้วคนสายแฟชั่นอย่างผมใส่ได้ไหมฮะโอ้โหเพิ่งบอกว่าเป็นคัลเลอร์บล็อกจะมาถามอีกไหนๆพูดมาเยอะขนาดนี้แล้วใส่นะใส่ใส่แล้วไปเที่ยวกันดีกว่าทำไมดูหล่อขึ้นแล้วก็ดูสบายๆขึ้นอ่ะไม่ได้ทำอะไรมานี่เฮ้ยรองเท้า3ใบเถาเท่นะเอาจริงอะรองเท้าพร้อมที่กันฝนพร้อมไปไปตึงแค่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 งั้นพร้อมขนาดนี้แล้วเดี๋ยวรบกวนไปรอที่ปลายทางได้เลยเดี๋ยวผมตามไปได้ผมไปพร้อมกันผมมียานพาหะของผมไปเร็วๆเดี๋ยวจะขี่ตามไปไปก็คุยต่อไปดิก็ยืนอย่างเงี้ยรอนานๆก็อาจจะบั่นทอนหัวใจเพื่อนจะถึงกันยังนะเรามาถึงเร็วมากเลยเอ้าเอาล่ะเอาใครวะเบรกเป็นมั้ยเนี่ยเป็นไงอะไรกว่าจะมาถึงก็นึกว่ามาช้ากูขับซิ่งสุดๆแล้วดีแล้วแหละเพราะว่ามาช้ายังดีกว่าไม่มาอันนี้คืออะไรอ่ะนี่คือถามให้ด่าหรือถามให้เขาเรียกว่าทวิตเตอร์รู้จักไหมรู้จักแต่ว่าเมื่อก่อนไม่เคยเห็นแบบที่มันไถไถเร่งไถไถเร่งห้องอย่างนี้ทั้งทางเลยแล้วให้มารอตรงนี้ให้มารอทำไมอยากให้เพื่อนรับวิตามินดีโอเคดีโคตรตอนนี้คือยังไงวันนี้จะให้ขับสกูตเตอร์แล้วจะให้เราจะให้ขับสกูตเตอร์จากตรงนี้ไปวัดอรุณเพราะเราบอกแล้ววันนี้มันสบายๆของเราเย็นๆไม่ได้เย็นเย็นเย็นโอเคไปดิไปเพื่อนๆไปแต่ว่าเซ็ตผมมาไงมันจะใส่ยังไงผมไม่เสียทรงอ่ะผมเสียทรงเซ็ตได้แต่ว่าผมเสียใจอ่ะทำไมร้องไห้เหมือนเดิมร้องไห้แล้วนะอีกนิดนึงร้องไห้แล้วนะไม่เป็นไรนี่ให้ผมมารอนานไปไป
เฮ้ยทำไมอยู่ตรงนี้มึงดูคิวๆอ่ะกูจอดหน้ายักษ์ไงหน้ายักษ์ไงเฮ้ยนี่ไงหน้ายักษ์เลยให้เลือกว่ากูจะพูดประวัติของยักษ์จะให้ฟังตรงนี้ฟังที่ล่มฟังที่ล่มไปเข้าข้างในกันดีกว่าปึ๊กถึงแล้ววัดอรุณสนใจเลยอันนี้คือมีธงมาด้วยคุณเป็นหัวหน้าทัวร์อย่างเงี้ยทำหน้าที่เป็นไกด์ไงพอแบบมาถึงก็ปักธงไปว่าเราถึงแบบแลนด์มาร์คแล้ววัดอรุณเนี่ยมีประวัติเยอะแยะมากมายคุณน่าจะรู้เข้าอยู่ดีๆเข้าสคริปต์อย่างนี้เลยซึ่งประวัติตอนแรกคุณอามก็อ่านคร่าวๆแล้วจริงๆอ่ะไม่ได้อ่านผมรู้ไม่ได้อ่านเลยอ่ะเราจะแก้ให้มันรู้กันเลยนะ52คือพวกเราอ่ะรู้กันมาอยู่ดีก็รู้กันมาเลยไม่มีใครได้ศึกษาอะไรเลยว่าวัดอรุณเนี่ยโหยอยากพูดอ่ะผมพูดให้ก่อนแล้วกันเป็นวัดประจําราชการที่2ใครใครรู้อะไรก็แชร์จริงๆแล้วมีตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วมีตั้งแต่อยุธยาเลยแต่พระเจ้าตักสินนั่งเรือมาล่องเรือมาตอนประมาณรุ่งแจ้งซึ่งตอนนั้นคือท่านกำลังหาราชธานีใหม่อยู่แล้วพอเจอวัดนี้ก็เลยลงมาแบบสักการะพระปรางตรงนี้ก็เลยแบบเอ๊ะตั้งชื่อเหมือนตอนมาตอนรุ่งแจ้งก็เลยตั้งชื่อว่าวัดแจ้งวัดแจ้งวัดแจ้งหรือวัดอรุณวัดแจ้งวัดแจ้งก่อนตั้งวัดแจ้งก่อนมาตอนรุ่งแจ้งแต่ว่าตอนแรกแต่เดิมตอนสมัยพิยาวันนี้ชื่อวัดมะกอกมะกอกตรงนี้จะเรียกว่าตำบลแบบเรียกตามตำบลอำเภออาจจะชื่อแบบตำบลอำเภอมะกอกอะไรเงี้ยก็เลยเรียกว่าวัดมะกอกที่นี่ก็เคยถือเป็นวัดหลวงวัดแบบเหมือนเป็นเขตเขาเรียกว่าวัดในอารามเขตอารามหลวงเหมือนกันตำนานแล้วว่าวัดยักษ์วัดเนี้ยตีกับยักษ์วัดอะไรวัดแจ้งวัดเนี่ยวัดแจ้งตีกันเองไงตีกันเองคือมีแคนดิเดตมี3ที่ก็คือยักษ์วัดแจ้งอ่ะตีกับยักษ์วัดโพแล้วก็มียักษ์วัดพระแก้วมาห้ามทับไว้แล้วตอนที่สู้กันอ่ะสู้กันยักษ์วัดแจ้งกับโพสู้กันอ่ะสู้กันแบบเหมือนแบบทำลายตรงนี้เคี่ยงเกรียนหมดก็เลยเป็นท่าอะไรท่าเตียงท่าเตียงนี่คือที่มาตอนนี้ความรู้ผมหมดเกลี้ยงแล้วไม่มีอะไรพูดเลยไปงั้นเราเข้าข้างชมข้างในดีกว่าว่าจะเป็นยังไงครับไปครับเชิญครับถือธงด้วยเดี๋ยวผมตามไม่ถูกทางนี้นี่แหละเราพามาดูอารามหลวงจริงๆวัดหลวงเลยมีอยู่ประมาณแค่9แห่งมันที่เป็นแบบพวกราชวัตรมหาวิหารอันพวกนี้มีแบบไม่เยอะนี่เป็นหนึ่งในนั้นตรงนี้เราเดินคดมีพระพุทธรูปปางมารวิชัยตั้งอยู่120องค์เราจะมานับกันว่าครบหรือเปล่าไปดิไปนับเลยเดี๋ยวกูรอตรงเนี้ยไปตอนนี้นะครับอยู่ตรงบริเวณพระปรางคือพระปรางเป็นแบบสไตล์เจดีย์แบบนึงซึ่งถ้าปกติเจดีย์มีหลายแบบใช่ป่ะอย่างเช่นสมมุตินครปฐมเนี่ยก็จะเป็นทรงแบบทรงระฆังคว่ำหรือทรงแบบพุ่งเข้าบินหรือทรงเนี้ยแต่อันเนี้ยได้อิทธิพลมาจากแนวขมขอมแกป้าแนวแบบพวกภาษาอินโดนีเซียจะเป็นทรงเส้นทรงเนี้ยด้วยป่ะแต่อันนี้มาแบบแรปให้มีความเป็นพระปรางแบบไทยยังไหวอยู่มั้ยอากาศเย็นๆแบบนี้โอ้โหสบายมากเลยเอาจริงอากาศอะไม่ไหวไม่ไหวเท้าอะไหวใช่ใช่ปกติเพื่อนผมนี่นะรักสบายไม่ชอบเดินเดินแล้วบ่นแต่วันนี้ไม่ยักกระบ่นวันนี้เดินขึ้นได้เลยเบาสบายไหมโอ้โหเดินโฉมวิ่งสิวหนูชอบมากเลยครับผมคื
คิดถึงคนสมัยก่อนเลยว่าเวลาสร้างอะไรยิ่งใหญ่ขนาดนี้เขาสร้างกันยังไงเพราะว่าไม่มีความสะดวกสบายในการสร้างเหมือนคนสมัยนี้เลยไม่มีเทคโนโลยีคุณชอบเวนี้หรือเวเรียบเรียบอย่างนี้ก็แท้ดีผมว่าอีกก็สวยดีนะนี่คือเขาเรียกอย่างบอกเป็นพระปรางแบบไหนแบบไทยใช่ครับอ่ะโอเคเราสำรวจวัดนี้เสร็จเรียบร้อยต่อไปเราจะไปที่วัดภูเขาทองกันไปดิเพราะว่าเราจะมาทดสอบว่ารองเท้าสบายจริงหรือเปล่าภูเขาทองเนี่ยเดินเยอะมากโอเคมองดูดีกว่าไปเลยตอนนี้นะครับเราก็ถึงวัดภูเขาทองแล้วนะครับผมก็ข้างหลังเรานะครับก็คือรูปปั้นของสมเด็จพระพุทธจารย์เกี่ยวนะครับผมก็ท่านเคยเป็นอะไรให้ทายเจ้าอาวาสที่วัดอะไรให้ทายวัดสะเกดอุ้ยเก่งอ่ะรู้ได้ไงอ่ะอ่านเมื่อกี้ข้างหลังนะครับก็คือต้นโพขนาดใหญ่ที่เขาว่ากันว่ามีอายุประมาณ200ปีแล้วคือได้มาหลายหน่อแล้วก็อยู่ตามหลายวัดมันจะมีอยู่ที่วัดนี้มีวัดมหาธาตุวัดมหาธาตุอยู่ที่จังหวัดอะไรคอนอะไรคอนซี่แล้วก็ที่นี่อีกที่นึงคืออะไรที่นี่เหรอมีต้นโพที่วัดสุทัศน์ได้มาจากลังกาเขาเรียกพุทธนิกายลังกาวงก็คือทำให้เหมือนแบบพวกเจดงเจดีอะไรเงี้ยเราจะได้อิทธิพลมาจากแนวลังกาก็คือเจดีเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีสี่เหลี่ยมแล้วก็ขึ้นไปอย่างงี้เป็นทรงระฆังคว่ำโอเคเก็ตปะเนี่ยเก็ตไอเก็ตอิทแล้วก็คือโซนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดสำคัญของวันนี้แต่ว่าอีกโซนนึงก็คือโซนอุโบสถเดี๋ยวจะพาเพิงโยกับเพื่อนอาร์มไปดูกันเฮ้ยอันเนี้ยคือถ้าเราเห็นลักษณะอย่างเงี้ยที่มีตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็มีรอบกรอบรอบผมสันนิษฐานนะว่าน่าจะเป็นแนวแบบก็คือเป็นพวกแนวอารามหลวงป่ะใช่ป่ะเป็นแนวแบบซึ่งอันเนี้ยเป็นแนวอารามหลวงชั้นโทเมื่อกี้คือชั้นเอกนี่คือชั้นโทครับตรงบริเวณรอบพระอุโบสถอ่ะจะเป็นทรงคล้ายๆกับตรงที่วัดอรุณเลยอ่ะคือจะมีพระปางมันวิชัยน่าจะใช่นะปางมันวิชัยป่ะรอบอยู่น่าจะของที่วัดอรุณ120องค์อันนี้ไม่แน่ใจว่ากี่องค์ผมจำได้ว่าที่เป็นใบโพคู่อย่างเงี้ยอะไรมีความสำคัญอะไรสักอย่างหรอเวลาแบบไปหาพรรษาหรือออกพรรษาห้ามพระเข้ามาหรืออะไรเงี้ยหรอแต่ว่าใบสัญลักษณ์เสมาผมคุ้นเคยมากเพราะอะไรให้ทายอยู่ตรงไหนให้ทายอยู่สวนกุหลาบใช่อยู่ตรงไหนของสุนทรเวสสุขหน้าอกหน้าอกขวาจะเป็นสีอะไรให้ทายสีชมพูฟ้าโอ้โหรู้ดียังกะเคยเป็นเด็กสวนเลยพี่ชายเรียนอยู่เพื่อนสนิทก็เรียนพูดไปสิเพื่อนสนิทก็เรียนเนื่องจากเราไหว้พระเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเดินต่อขึ้นไปตรงไฮไลท์ของที่นี่ก็คือบริเวณภูเขาทองซึ่งผมเคยมาแล้วผมก็เคยมาอ่ะมันก็กลับกันสิรออะไรล่ะบ้าเหรอแต่ว่าคนผู้ชมยังไม่ได้ดูท่านผู้ชมไม่เคยดูแต่ว่าถ้าจะอยากได้ความรู้เกี่ยวกับเกร็ดเรื่องภูเขาทองเนี่ยตามดูในเตะเทปที่มากับนันนท์นะครับตอนนี้ผมจะพาเพื่อนสองคนมากินลมชมบรรยากาศแล้วก็ขึ้นภูเขาทองแบบชิลๆไม่เหนื่อยเลยการขึ้นแบบบ่ายเท้าเป็นยังไงตามมาครับผมและตอนนี้เราอยู่บริเวณทางขึ้นภูเขาทองแล้วอยากถามทั้งสองคนว่าเด็กๆเนี่ยมีความทรงจำเกี่ยวกับภูเขาทองไงบ้างครับชอบอ่ะผมชอบกินกระโจ๊กชอบเวลาภูเขาทองพระคุณเวลาอังการอันจะเค็มๆหน่อยแต่อันนี้เนี่ยเป็นเขาจะพยายามให้แบบทางขึ้นอะไรเงี้ยมีฟิลเหมือนแบบป่าหิมพานต์จะมีสัตว์อะไรอยู่เดี๋ยวลองคอยดูว่าเราเจอสัตว์อะไรบ้างผมชอบกินนะกินอะไรต้องผัดกับไก่ด้วยนั่นถั่วผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์โอ้ยอ่ะตื่นขึ้นมาก่อนไปหิมะพาน ใกล้ถึงแล้วครับทุกคนตอนนี้เราก็กำลังเดินขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ดับก้าวแต่ผมอยากรู้ว่ามันมีทั้งหมดกี่ขั้นบันไดแต่ผมสงสัยว่าคุณสงสัยว่ามันที่เราสงสัยก็คือมันซอยถี่ไหมใช่เพราะว่าคนสมัยก่อนไงคุณเพราะอะไรเขาเป็นยังไงเขาใส่พวกแบบสิ่งที่เรียบร้อยขึ้นมาเลยก้าวขายาวไม่ได้อ๋อคุณมีความรู้นะผมมีนี่คือพูดจริงพูดเล่นเนี่ยพูดเป็นอย่างนั้นน่ะ
ผมไม่รู้ว่าในมีทั้งหมดกี่ขั้น344ขั้นเฮ้ย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 แมวเกี่ยวกันไหมเนี่ยเกี่ยวชนะแม่เกี่ยวย่นย่นเลยเมื่อกี้และตอนนี้นะครับเราก็ถึงบริเวณบนสุดของพระบรมบรรพตนะครับหรือว่าภูเขาทองนั่นเองข้างบนเราจะมาทำอะไรกันให้ทายสักการะพระบรมสารีริกธาตุหุยซึ่งนั่นก็คืออะไรพูดง่ายๆคือกระดูกของพระพุทธท่าละจ้าจ้าไม่ต่อให้หน่อยเดี๋ยววะใช่ซึ่งเพื่อนเคยมากี่ครั้งแล้วหลายครั้งใช่ไหมเคยขึ้นมาบ่อยคุณอาไม่เคยเราก็เลยจะพามาเคยจ้ะเคยจ้ะนะโอเคงั้นเราก็ไปกันแบบรอบก็ได้นี่ไม่เป็นไรเลยไปครับเดี๋ยวเราไปสักการะกันนี่แหละครับผมถึงผมจะยุ่งแค่ไหนแต่ผมก็ยังพาเพื่อนๆมาขึ้นมาสักการะพระบรมศาลีกันมากไหมไม่เกี่ยวกับผมมึงเลยครับไม่เกี่ยวหรอเกี่ยวกับเท้าเท้าเพราะตัวไม่ไหวแต่เป็นไงใจมาแล้วเท้าแล้วนี่คือภูเขาทองหรือว่าสุวรรณบรรพตสุวรรณคืออะไรครับสุวรรณคือทองครับทองบรรพตคือทองคือทองเพราะไม่รู้ครับภูเขาไงเล่าอ๋อบรรพตครับใช่อันเนี้ยคือจะสร้างขึ้นมาตอนร.3แต่ว่าตอนร.3สร้างอ่ะคือเขาก็ท่านก็สร้างแบบเป็นพระปรางอะไรเงี้ยได้คำนวณเรื่องของว่าดินที่กรุงเทพเป็นดินแบบยังไงดินยวบยาบเออก็เลยทำให้ถล่มลงมาก็เลยสร้างใหม่ตอนร.4ก็เลยสร้างเป็นแนวเนี้ยเป็นแบบเป็นเนินเราอยู่ฝั่งด้วยใช่เป็นเนินภูเขาใช่ไหมคุณแม่เล่าเพียงอยู่ฝั่งเดียวเป็นเนินภูเขาแล้วทีนี้ก็จะมีเป็นเจดีย์ขึ้นมาอันนี้เราก็สร้างเสร็จตอนรออะไรรอห้าเป็นเจดีย์ทรงแบบละอะไรละโหฐานละอะไรละไว้ก่อนละอะไรที่เป็นดังๆละคังละคังละคังปั้มใช่ละคังปั้มทรงเดียวคล้ายๆกับองค์พระปฐมเจดีย์ใช่ทรงเดียวกับใช่ดูจากดีไซน์นะทุกคนจะเป็นยังไงจะเป็นทรงคล้ายๆระฆังใช่ป่ะแล้วจะมีฐานสี่เหลี่ยมอยู่ด้านบนอีกทีแล้วก็ขึ้นไปเป็นยอดนี่ที่บอกอันนี้แบบนี้จะได้อิทธิพลมาจากลังอะไรลังกาลังกาที่จริงที่เนี่ยถือว่าเป็นจุดชมวิวของที่เหมือนคอเลยก็คือขึ้นมาตรงเนี้ยเราสามารถมองได้360องศาครับจริงๆและสูงถึง59เมตรสูงมากนะครับก็ใช้เท้าเดินขึ้นมาก็ถือว่าคนที่มาทำบุญที่นี่เนี่ยสามารถเดินใจต้องได้กายก็ต้องได้เหมือนกันใช่แต่ว่าถ้าเกิดอยากจะเดินขึ้นมาสักการะแบบสบายๆก็ต้องใส่รองเท้าเอ็กซ์ตร้าใช่ใช่ถือว่าถูกต้องเลยใช่เลยใช่เลยแต่ถ้าใครอยากมาชมภูเขาทองในช่วงที่มีเทศกาลคึกคักที่สุดที่หนุ่มสาวออกมาปะกันออกมาจีบกันอะไรเงี้ยต้องเป็นงานเทศกาลอะไรภูเขาทองในเดือนพฤศจิกายนคืองานลอยกระทงนั่นเองตอนนั้นเนี่ยจะเป็นงานวัดที่แบบคึกคืนมากจริงๆอ่ะพูดตรงหิวมากๆนะไม่มีแรงเลยแต่ว่าที่เราขึ้นมาได้ต้องขอบคุณนะครับผลิตภัณฑ์ Echo Innovative Comfort นะครับสวมใส่สบายมากนี่ที่พูดอยู่ต้องเพื่อนต้องคอยหยิกขาไม่ให้หลับเพราะจะหลับอยู่แล้วใช่ครับเพราะใส่สบายมากจริงๆนะครับผมขอบคุณด้วยละกันนะครับครับผมขอบคุณครับก็วันนี้นะครับผม3คนขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่เมื่อชาติต้องการครับผมวันนี้นะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยนี่คือเบานี่คือใจมันหยุดแล้วแต่ขามันยังอยากเดินอยู่เลยทำไมEcho ST1 Sneaker and Sportเพิ่มความป๊อปให้กับลุคเรียบง่ายได้ในทุกๆวันพี่ฮายเดี๋ยวสิงสุดตรงเนี้ยสิ่งเนี้ยผมเคยไปที่นึงมาซึ่งมีสิ่งก่อสร้างลักษณะนี้เดียเลยให้ทายว่าที่ไหนให้ทายคนให้คุณ2คนทายอยู่ในทวีปเอเชียตรงไหนอินโดนีเซียคืออะไรกูเดาประเทศที่กูไปโอ้โหโหนึกว่ารู้เดาจากประเทศที่กูไปเออใช่กูก็ไปไม่กี่ประเทศแหละนี่คือเป็นสิ่งที่ผมไปเห็นมาที่อินโดนีเซียท่านี้เขามาจากไหนที่ไทยให้ทายกูรู้หรือเปล่าไม่รู้จังอันนี้ไม่ทราบจริงๆ